สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายเรื่องเมียชั่วคราวอุ้มรักทายาทในหัวแต่งโดยดอกแก้วป่าภาคเสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามารับฟังนิยายจบในตอนกันเลยค่ะเวลาประมาณ 23:00 น.ภายในริสกายบาร์ย่านสีลมซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องราตรีเวลานี้อาจเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับของใครหลายๆคนแต่กับพวกนักท่องราตรีนั้นคือเวลาเริ่มต้นของความสุขเลสกายบาร์เป็นบาร์ที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารสูงถึง20ชั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยแต่ละคนต้องเป็นสมาชิกของที่นี่เท่านั้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่มีความปลอดภัยดีเยี่ยมไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้ามาเด็ดขาดหญิงสาวในชุดราตรีสั้นสีแดงเพลิงกำลังเอาอกเอาใจแขก VIP ที่พวกเขาได้จองตัวเธอเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหญิงสาวใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจมูกโด่งพองามริมฝีปากรูปกระจับสีแดงเหมือนกับชุดของเธอยืนประสานมือท่าทางประมาเธอคือการะเกดหรือเกดเด็กใหม่ที่เพิ่งมาทำงานการะเกดเป็นเด็กสาวที่มาจากต่างจังหวัดพ่อแม่ของเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเธอไม่มีที่ดินในการใช้ทำมาหากินเหมือนกับครอบครัวอื่นและเธอยังมีน้องอีก3คนที่กำลังเรียนหนังสือความยากจนบีบบังคับให้เธอต้องดิ้นรนเพื่อมาหางานทำวุฒิการศึกษาแค่ม.6 เธอจึงไม่มีทางเลือกมากนักที่จะทำงานดีๆกว่านี้เธอได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชักชวนเธอมาทำงานการเกตตัดสินใจอยู่นานหลายเดือนจนกระทั่งพ่อของเธอนั้นป่วยต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาการเกตจึงตัดสินใจมาทำงานที่นี่หญิงสาวประสานมือเข้าหากันก่อนที่จะสูดดมหายใจเข้าลึกๆเกดยืนทำอะไรอยู่รีบเข้าไปสิคือว่าเกดไม่รู้นะคะว่าจะไปหาคนไหนการะเกดกวาดสายตามองไปรอบๆหาชายหนุ่มที่จองตัวเธอเอาไว้แต่เธอไม่ค่อยมั่นใจกลัวว่าจะไปหาผิดคนคนนั้นไงนั่งอยู่คนเดียวใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวน่ะมุกดารุ่นพี่ในที่ทำงานชี้นิ้วไปที่ชายหนุ่มหน้าตาดีที่นั่งอยู่เพียงลำพังกระเกตพยักหน้าน้อยๆเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเดินตรงมาหาชายหนุ่มเขาคือบดินทร์ปรีชาวงศ์นายหัวหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพังงานายหัวหนุ่มรอได้ตัดสินใจมารักษาแผลใจที่กรุงเทพหลีกหนีผู้คนและสถานที่เก่าๆซึ่งเป็นความทรงจำในอดีตทำให้เขาเจ็บปวดชายหนุ่มได้ถูกแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีบอกเลิกเพราะเธอได้พบกับผู้ชายคนใหม่ที่เขาคู่ควรกับเธอและเธอก็รักเขามากอีกด้วยเพียงไม่กี่วันเธอก็จะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่บดินไม่สามารถที่จะอยู่ดูคนรักของตัวเองแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นได้เขาจึงได้หนีเข้ามาที่กรุงเทพชายหนุ่มกระดกดื่มน้ำสีอัมพันรวดเดียวจนหมดแก้วก่อนที่จะยกมือเรียกบริกรให้มาเติมเครื่องดื่มทันใดนั้นการะเกดก็เดินเข้ามาที่เบื้องหน้าของชายหนุ่มบดินเงยหน้าขึ้นมองและยิ้มที่มุมปากตั้งแต่เขาได้ถูกปฏิเสธความรักจากผู้หญิงที่รักมากที่สุดบดินก็ไม่เชื่อในความรักอีกเลยชายหนุ่มใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าโดยการหาสาวๆมาเป็นเพื่อนคลายเหงาและเขาไม่เคยสานต่อความสัมพันธ์กับพวกเธอเหล่านั้นชายหนุ่มคิดว่าพวกเธอต้องการเพียงแค่เงินจากเขาไม่ใช่ต้องการความรักนั่งลงก่อนสิบดินพูดขึ้นการะเกดค่อยๆหย่อนตัวลงไปเบื้องหน้าของเขาเธอรู้สึกประหม่าและกลัวตื่นเต้น
หญิงสาวประสานมือเข้าหากันเอาไว้แน่นสายตาคู่สวยก็หลบลงตามคุณจะให้ฉันทำอะไรก็บอกนะคะเธอพูดเบาๆเหมือนกับกระซิบทำให้บดีนต้องยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆพูดว่าอะไรฉันไม่ได้ยินคือว่าถ้าคุณอยากจะให้ฉันทำอะไรก็บอกได้นะคะเธอมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกเหรอทำไมไม่รู้ว่าควรทำอะไรบ้างและก่อนจะเริ่มงานไม่มีรุ่นพี่แนะนำบอกหรือไงไม่มีค่ะฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกและคนอื่นๆเขายุ่งกันหมดไม่มีเวลาบอกอะไรฉันเลยเพียงแต่บอกว่าให้ฉันเอาใจแขกบดินเอนหลังลงไปที่พนักพิงและกอดอกหลวมรวมปลายตามองหญิงสาวเบื้องหน้าเขาประเมินจากทางสายตาแล้วเธอน่าจะมีอายุไม่เกิน25ปีรูปร่างดีส่วนสูงน่าจะเกิน165เอวบางร่างน้อยมีส่วนทรงองค์เอวส่วนเว้าส่วนโค้งทำให้ผู้ชายหัวใจเต้นแรงสายตาของบดินที่มองเธออย่างไม่ให้เกียรติทำให้การเกตรู้สึกอึดอัดเธอขยับตัวไปมาเล็กน้อยฉันจ่ายเงินจ้างเธอเอาไว้แล้วทั้งคืนหน้าที่ของเธอก็คือทำให้ฉันพอใจก็แค่นั้นงั้นคุณต้องการอะไรหรือว่าจะให้ฉันชงเครื่องดื่มให้แล้วเธอชงเป็นหรอหญิงสาวสายหน้างั้นก็ไม่ต้องชงเขามีบริกรเอาไว้ชงเครื่องดื่มอยู่แล้วนี่เธอทำตัวเหมือนกับอินโนเซนต์เหมือนไม่เคยอยู่กับผู้ชายหรือว่าเธอหวังจะเรียกค่าตัวเพิ่มดวงตาคู่สวยเบิกโตริมฝีปากกระจาบเม้มเข้าหากันทำไมผู้ชายคนนี้ถึงดูถูกเธอนะฉันไม่ได้โกหกหรอกค่ะฉันพูดจริงๆเอาเป็นว่าฉันเชื่อเธอก็แล้วกันนะอยู่ที่นี่เริ่มจะเบื่อละเราไปที่อื่นกันเถอะร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาหันมาคว้าแขนของเธอแล้วดึงออกไปกระเกตวิ่งตามคนตัวสูงต้อยๆเขาพาเธอมายังชั้นล่างของบาร์ก่อนที่จะพาเธอขึ้นรถเปิดประทุนและขับออกมาตามท้องถนนในยามราตรีช่างแตกต่างจากช่วงเช้าและช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิงช่วงนั้นรถจะติดอย่างแสนสาหัสตอนนี้การเกตนั่งตัวเกรงเมื่อรถยนต์ขับเคลื่อนไปยังด้านหน้าอย่างรวดเร็วคุณคะคุณคะคือว่าคุณขับเร็วไปหน่อยหรือเปล่าคะมันจะอันตรายนะไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันขับรถที่นี่ชินแล้วถึงไม่ใช่คนกรุงเทพก็ตามถึงจะชินแต่มันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะยังพูดไม่ทันจบรถเปิดประทุนก็เบรกกระทันหันจนหน้าของเธอขมำลงไปอุ๊ยตายแล้วฉันบอกแล้วไงคะว่าให้ขับรถระวังดีนะที่ไม่ชนเธอมองไปยังรถเก๋งด้านหน้าที่อยู่ติดกับรถเปิดประทุนรู้สึกใจหายแวบคิดว่าจะชนเสร็จแล้วแต่ทว่าเจ้าของรถกลับหัวเราะออกมาเสียงดังนี่มันไม่ตลกเลยนะคะถ้าชนขึ้นมาก็จะเดือดร้อนคงจะต้องไปโรงพักกันอย่าทำเป็นกระต่ายตื่นตูมไปหน่อยเลยฉันกะระยะถูกนั่งเฉยๆเถอะนะหญิงสาวระบายลมหายใจออกมาเสียงดังเธอไม่น่ามากับเขาเลยเมื่อมาถึงที่ด้านหน้าของคอนโดบดินก็จับมือของการเกตแล้วดึงออกมาจากรถแต่ในขณะที่เขากำลังจะเข้ามานั้นเขาก็ต้องตกใจเมื่อเจอวรนุชผู้หญิงที่เขาเคยรักมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าเขายกมือขึ้นมาขยี้ตาตัวเองเบาๆคิดว่าคงจะฝันไปดินสบายดีหรอบดินถึงกับอึ้งขาทั้งสองข้างก้าวไม่ออกมันแข็งเหมือนกับท่อนไม้กระเกตที่ยืนดูอยู่ด้านหลังของบดินเธอรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้คงไม่ดีแน่ๆผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเมียของชายหนุ่มเลยทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกมาที่นี่ทำไมบดินถามน้ำเสียงเรียบเฉยสายตาเหม่อมองไปยังวรนุชก็คิดถึงเลยมาหาท
ทำไมดินหายหน้าหายตาไปเลยล่ะมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่บอกบ้างรู้หรือเปล่าว่านุชเป็นห่วงไม่ต้องห่วงผมหรอกนะควรจะไปห่วงว่าที่เจ้าบ่าวของนุชมากกว่าแล้วมาแบบนี้เขาไม่ว่าอะไรหรอทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะดินเราเป็นเพื่อนกันมา10 ปีแล้วนะใครจะว่ายังไงนุชไม่ฟังทั้งนั้นแล้วนุชมาที่นี่ทำไมมีอะไรก็พูดมาเลยผมไม่ค่อยมีเวลาบดินดึงแขนกระเกตให้มายืนอยู่คู่กันเขาโอบเอวเธอดึงเข้ามาใกล้ๆทำให้วรนุชถึงกับดวงตาโตด้วยความตกใจเพราะว่าบดินเปลี่ยนไปมากจริงๆจากผู้ชายที่เคยเงียบขรึมและให้เกียรติผู้หญิงดินประชดนุชใช่ไหมอย่าทำแบบนี้เลยนะประชดอะไรผมกำลังจะคบกับผู้หญิงคนนี้เราสองคนไปกันได้ด้วยดีและเธอกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดของผมนี่คุณพูดอะไรไม่จริงซะหน่อยกระเกตกระซิบกระซาบอยู่เฉยๆเถอะนะกระเกตจึงเงียบปากอะไรนะนี่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเหรอเป็นความจริงเหรอดินจริงสิไม่เห็นจะแปลกเลยในเมื่อคุณกับผมเลิกกันแล้วผมก็ควรเปิดใจและให้ตัวเองได้เจอกับผู้หญิงคนที่ใช่คุณไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนนะไปเถอะครับที่รักบดินโอบเอวกระเกตแล้วพาเธอเข้าไปภายในลิฟต์เมื่อลิฟต์ปิดตัวลงบดินก็ปล่อยมือจากเอวของเธอเขายืนหันหลังให้กับกระเกตตอนนี้ดวงตาของชายหนุ่มร้อนเผาเขารู้สึกเสียใจที่ทำแบบนั้นต่อหน้าวรนุชผู้หญิงที่เขาเคยรักมากคุณทำแบบนี้แฟนของคุณก็เข้าใจผิดสิผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เป็นแฟนผมอีกแล้วเธอกำลังจะแต่งงานคือว่าฉันเสียใจด้วยนะเธอพูดน้ำเสียงแผ่วเบามองแผ่นหลังกว้างของบดินรู้สึกได้ว่าแผ่นหลังของบดินกระเพื่อมขึ้นลงตามแรงหายใจเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่20ประตูลิฟต์ก็เปิดออกบดินดึงมือของกระเกตเข้ามาภายในห้องเธอคงต้องช่วยฉันแล้วฉันไม่อยากเจ็บปวดอีกครั้งเดียวก็เกินพอกระเกตเลิกคิ้วขึ้นสูงเธอยังงงกับคำพูดของเขาช่วยอะไรหรอก็ช่วยแสดงว่าเป็นแฟนของฉันเธอคงต้องมาอยู่กับฉันชั่วคราวจนกว่าวรนุชจะกลับไปที่ภาคใต้ไม่ได้หรอกฉันจะมาอยู่กับคุณได้ยังไงได้สิฉันจะจ่ายเงินเป็นรายวันให้เธอจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามานี่คุณเห็นฉันเป็นผู้หญิงขายตัวหรือยังไงฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นนะเดี๋ยวฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นแบบนั้นแต่ฉันจำเป็นต้องหลอกแฟนเก่าของฉันว่าฉันมีแฟนแล้วกระเกตคำนวณรายได้ของเธอในใจเธอเป็นเด็กใหม่ได้ค่าตัวคืนละ 2,000 บาทถ้าเธอได้มากกว่านั้นเธอก็ควรจะคว้าโอกาสทองนี้เอาไว้ฉันคิดวันละ 5,000 ก็แล้วกันบดินเลิกคิวขึ้นสูงกระเกตรู้สึกใจหายแวบเธอคงจะเรียกเขามากเกินไปแล้วมั้งมันคงแพงไปใช่ไหมงั้นฉันลดให้คุณก็ได้ไม่ต้องหรอกราคานี้แหละตกลงพรุ่งนี้ไปเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่คอนโดฉันได้เลยกระเกตตกลงที่จะมาอยู่กับบดินช่วงแรกเธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเกรงใจที่จะทำอะไรเพราะบดินอยู่ที่คอนโดตลอดเวลาในขณะที่กระเกตนั่งอยู่ที่โซฟาเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดบดินก็ทิ้งตัวนั่งลงมาข้างๆเธอเขากำลังจะอ้าปากถามอะไรบางอย่างกระเกตยกนิ้วมือขึ้นมาแตะริมฝีปากของเขาเธอไม่อยากที่จะให้พ่อแม่รู้ว่าเธออยู่กับผู้ชายพ่อจ๋าแม่จ๋าแค่นี้นะเกตยุ่งมากเลยเดี๋ยวเกตจะโทรไปหานะจ๊ะเธอรีบกดวางสายแล้วหันคว้า มาทำตาเขียวใส่บดินนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วเวลาฉันคุยโทรศัพท์ไม่ให้คุณส่งเสียงดังยังไงล่ะก็นี่มันห้องและบ้านของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ถ้าเธออยากคุยก็ไปคุยในห้องน้ำหรือคุยข้างนอกสิเอนี่คุณเราอยู่ร่วมกันนะ
ต้องมีกฎกติกาที่ใช้ร่วมกันสิคุณทำแบบนี้ทำให้ฉันลำบากใจนั่นมันก็เรื่องของเธอจัดการปัญหาเอาเองฉันจ่ายเงินเธอไปแล้วฉันไม่ได้จ้างเธอมาฟรีๆนะนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงกันงั้นพรุ่งนี้ฉันไม่มาแล้วฉันอยู่กับคุณ5วันจ่ายตังค์ฉันมาเลยกระเกดแบมือเล็กๆของเธอไปทางด้านหน้าฉันไม่ให้เอ๊ะนี่คุณจะโกงฉันเหรอฉันจะไปแจ้งความเชิญเลยอยากจะแจ้งความว่ายังไงเธอมาขายตัวให้ฉันแบบนั้นเหรอนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้กับเธอหรอกนะในเมื่อเธอเป็นผู้หญิงที่หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับผู้ชายเองเขาก็มองไม่ดีอยู่ดีแล้วคุณจะเอายังไงก็ไม่เอายังไงฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่ต่อจนกว่างานแต่งงานแฟนเก่าของฉันจะผ่านไปฉันอยากมั่นใจว่าเธอจะไม่กลับมาหาฉันอีกคุณนี่ก็แปลกนะดูท่าทางก็รักผู้หญิงคนนั้นมากทำไมไม่ไปแย่งเธอมาล่ะปล่อยให้เธอไปแต่งงานกับคนอื่นทำไมคำพูดของกระเกดเหมือนดั่งเข็มที่มาทิ่มแทงกลางใจของชายหนุ่มเมื่อถึงวันแต่งงานของวรนุชบดินก็เปลี่ยนใจมางานแต่งงานของแฟนเก่าเขาพากระเกดเดินทางมาที่จังหวัดพังงาชุดที่กระเกดใส่ในวันนี้เป็นชุดที่เขาตั้งใจซื้อให้วรนุชแต่ไม่ได้มีโอกาสให้เธอเป็นชุดราตรียาวสีขาวเกาะอกแต่งขนนกกระโปรงผ่านหน้าทรงหางปลาเรียบหรูดูแพงสวยดูดีทันสมัยและบดินยังให้ช่างแต่งหน้ามืออาชีพมาแต่งหน้าให้เธอถึงที่พักกระเกดมองตัวเองในกระจกบานใหญ่แทบไม่อยากเชื่อสายตาว่านี่เป็นตัวเธอคุณสวยมากเลยนะคะสวยเหมือนกับดารานางแบบนี่คุณดินมองคนไม่ผิดเลยนะคะเนี่ยตาถึงจังเลยช่างแต่งหน้าที่รู้จักกับบดินเป็นอย่างดีพูดขึ้นบดินที่อยู่ในชุดสูทสีขาวหันมามองกระเกดประกายบางอย่างฉายวาบขึ้นมาในแววตาของเขาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแล้วมันก็หายไปไปกันเถอะงานจะเริ่มแล้วบดินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ในตาเศร้าวันนี้เขาต้องตัดความรู้สึกรักที่มีต่อวรนุชไปให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะเหมือนคนตายทั้งเป็นเพราะเขารักเธอจนสุดหัวใจเมื่อมาถึงงานที่จัดขึ้นณริมชายหาดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังเดินทักทายแขกเรืออย่างเป็นกันเองกระเกดจับมือของบดินและบีบเบาๆไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ฉันไม่เป็นไรเธอดูไม่ออกเหรอเขาพูดด้วยน้ำเสียงกระแทกแต่กระเกดรู้ดีว่าบดินคงเจ็บปวดแสนสาหัสทั้งสองคนเดินเข้ามาภายในงานความสวยของกระเกดทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างหันมามองรวมถึงคู่บ่าวสาวด้วยวรนุชเห็นก็รีบเดินเข้ามาต้อนรับด้วยความดีใจไม่คิดเลยนะว่าดินจะมานุชดีใจมากเธอยิ้มกว้างให้เขาขอบคุณที่มางานของเรานะครับเจ้าบ่าวที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดขึ้นผมยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนายหัวหนุ่มฝืนพูดแต่ในใจกับแตกสลายไม่มีชิ้นดีถ้าดินมีข่าวดีก็บอกเราสองคนด้วยนะคะวรนุชหันมายิ้มให้กับกระเกดเธอรู้สึกชื่นชมกระเกดเพราะกระเกดสวยและวางตัวดีมากกระเกดเพียงแต่ยิ้มน้อยๆให้กับวรนุชหลังจากที่บดินฝืนใจร่วมอยู่ภายในงานได้ไม่นานบดินก็รีบพากระเกดออกมาจากงานร่างสูงในชุดสูทสีขาวเดินอยู่ที่ริมชายหาดกระเกดเดินตามหลังคนตัวสูงอยู่ห่างๆเธอรู้ว่าเขาเสียใจมากแต่เธอก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเดี๋ยวสิคุณจะเดินไปถึงไหนกันนี่มันก็ไกลมากแล้วนะแล้วมันก็มืดแล้วด้วยจะเดินไปเรื่อยๆถ้าเธอไม่อยากไปก็กลับไปที่โรงแรมสิไม่กลับหรอกฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณก็คุณจ้างฉันมาแล้วนี่บดินเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งชายหนุ่มทรุดตัวนั่งลงไปกับพื้นทรายเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าที่วันนี้ไร้หมู่ดาวท้องฟ้าดูเศร้าเหมือนกับตัวของเขากระเกดเลยนั่งลงไปข้างๆกับบดิน
บดินเอ็นศีรษะมาพิงที่ไหล่บางของเธอกระเกศสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจของเธอเต้นรัวเร็วขอฉันอยู่ตรงนี้สักครู่นะฉันเหนื่อยเหลือเกินเขาพูดน้ำเสียงเบาตามสบายในเมื่อฉันเป็นของคุณแล้วคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้ให้คุ้มกับค่าเงินของคุณคืนนี้บดินได้แวะดื่มที่ผับแห่งหนึ่งเขาอยากจะดื่มให้ลืมความเจ็บปวดจนกระทั่งเขาเมาแทบจะเดินไม่ไหวกระเกศประคองบดินอย่างทุลักทุเลเข้ามาภายในห้องได้สำเร็จร่างใหญ่ก็ล้มลงไปบนเตียงคุณฉันคิดว่าคุณควรไปอาบน้ำก่อนนะบดินได้ยินเสียงกระเกศเขาลืมตาขึ้นมาบดินกระชากแขนของกระเกศดึงเข้ามาใกล้ๆจนร่างบางล้มลงไปทับแผ่นอกของเขานุชทำไมคุณถึงทิ้งผมผมทำผิดอะไรนี่คุณฉันกระเกศนะไม่ใช่คุณนุชอะไรนั่นคุณตั้งสติหน่อยสิเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ทว่าบดินก็รวบเอวของเธอเอาไว้ทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับผมผมรักคุณมากนะนุชผมรักคุณปล่อยฉันหนูนี้นะฉันไม่ใช่คุณนุชลืมตาดูสิเธอพยายามผลักเขาออกแต่ทว่าบดินกลับถาโถมลงไปใส่ร่างบางเขาทั้งกอดทั้งจูบเธอด้วยความเสน่หาเพราะคิดว่าเธอคือวรนุชกระเกศไม่สามารถต้านแรงบุรุษเพศได้เธอจึงตกเป็นของบดินสายของวันต่อมาเมื่อบดินรู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไปเขาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่เขายังคงยืนยันว่านั่นมันเป็นหน้าที่ของกระเกศในเมื่อเขาจ้างเธอมาแล้วดังนั้นเธอก็คือผู้หญิงของเขาแต่เราไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นะเธอแหวกเสียงใส่ด้วยความโมโหงั้นฉันจะเพิ่มเงินให้เธอมันจะได้จบไปคุณคิดว่าฉันเห็นแก่เงินหรือยังไงใช่ที่เธอมาทำงานที่นี่เธอก็ไม่ได้ทำงานให้ฉันฟรีๆนะคุณมันเห็นแก่ตัวที่สุดเธอมองเขาตาเขียวอย่ามองฉันแบบนั้นในเมื่อคืนนี้เธอก็ต้องการฉันไม่ใช่หรอทุเลศพูดอะไรบ้าๆคุณต้องรับผิดชอบฉันบดีนยื่นเช็คให้กับเธอนี่ไงความรับผิดชอบเอาไปสิกระเกศมองเช็คในมือของบดินตัวสั่นด้วยความโมโหเขาดูถูกศักดิ์ศรีเธอมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถ้าเธอยอมเต็มใจให้เขาเธอจะไม่โกรธเลยแต่นี่เขาฝืนใจเธอยอมรับเช็คใบนั้นมาเพราะยังไงเธอก็จะไม่ได้เห็นผู้ชายคนนี้อีกในชั่วชีวิตของเธอหลังจากที่หน้าที่ของเธอได้เสร็จสิ้นลงแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพส่วนบดินกลับไปอยู่ที่จังหวัดพังงา3เดือนผ่านไปกระเกศรู้ตัวว่าเธอได้ตั้งท้องตอนแรกเธอไม่อยากเชื่อเพราะรอบเดือนของเธอเป็นหายๆซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้ไม่มาถึง3เดือนเธอจึงตัดสินใจไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจเองและปรากฏว่าเธอท้องฉันจะทำยังไงดีดาหรือฉันจะเอาเด็กออกแกอย่าเพิ่งทำแบบนั้นนะมันบาปนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกจะให้ฉันเลี้ยงเด็กคนนี้หรอฉันเลี้ยงไม่ได้หรอกนะลำพังตัวฉันเองฉันก็เอาไม่รอดอยู่แล้วเอาแบบนี้ดีไหมแกส่งลูกแกไปให้พ่อกับแม่แกเลี้ยงที่ต่างจังหวัดและแกก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพคอยส่งเงินไปให้พวกท่านมุกดาพยายามแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่อยากให้กระเกศเอาเด็กออกพ่อกับแม่ฉันคงเสียใจมากและอีกอย่างท่านทั้งสองก็มีน้องต้องเลี้ยงดูอีกตั้ง3คนฉันไม่อยากจะเอาภาระไปให้แล้วแกจะทำยังไงเออแล้วใครเป็นพ่อของเด็กแกรู้ใช่ไหมกระเกศกำมือแน่นเม้มริมฝีปากจนเป็นเส้นตรงเพราะผู้ชายคนนั้นคนเดียวทำให้เธอต้องมาตกอยู่ในที่นั่งลำบากยังไงเสียกระเกศต้องให้ผู้ชายคนนั้นรับผิดชอบเด็กในท้องเพราะเป็นสายเลือดของเขาเธอรีบค้นหาเบอร์โทรของเขาที่เคยให้เอาไว้หญิงสาวโชคดีที่เธอไม่รบมันออกไปเธอตัดสินใจโทรหาเขาทันทีฮัลโหลคุณจำฉันได้ไหมฉันกระเกศเธอว่าอะไรนะ
เมื่อบดินได้รู้เหตุผลทุกอย่างที่เธอโทรมาเขาก็ตกใจคุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบก็ฉันท้องกับคุณพูดอะไรของเธอถ้าเธออยากจะได้เงินเพิ่มฉันไม่ให้เธอหรอกนะเพราะเธอได้ไปเยอะแล้วสมควรจะพอได้แล้วฉันไม่ได้โกหกฉันท้องจริงๆตอนนี้ฉันท้องได้2เดือนแล้วแล้วเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเด็กในท้องเป็นลูกของฉันเธอออกไปกับผู้ชายมากหน้าหลายตาไม่ใช่หรอนี่ฉันไม่เคยนอนกับใครนอกจากคุณฉันแค่ออกไปเป็นเพื่อนคุยให้กับผู้ชายคนอื่นคุณเป็นผู้ชายคนแรกของฉันคุณต้องรับผิดชอบนะนี่อย่ามากล่าวหากันเธอมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าว่าเด็กในท้องเป็นลูกของฉันเอาไว้มีหลักฐานก่อนนะถึงจะมาเรียกร้องเงินแค่นี้ก็แล้วกันบดินกดวางสายเขารู้สึกหงุดหงิดมากที่ผู้หญิงคนนี้มาก่อกวนแต่เช้าเมื่อนึกถึงรูปร่างหน้าตาแววตาเปล่งประกายวาวาบก็ทำให้บดินหวนคิดถึงเธอไม่ได้แต่ก็ช่างเธอยังไงเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกับเธออยู่ดีวันเวลาล่วงเลยผ่านไปกระเกียดได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเธอยังคงทำงานทั้งที่เธออุ้มท้องเธอตัดสินใจที่จะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้จนกระทั่งเธอได้ให้กำเนิดลูกชายที่ใบหน้าหน้าตาน่าเกลียดน่าชังเธอตั้งชื่อลูกชายของเธอว่าน้องแสนดีเพราะตั้งแต่เธอตั้งท้องเธอก็เกิดโชคดีขึ้นมาจนกระทั่งลูกชายของเธอได้คลอดเธอต้องใช้เงินจำนวนมากที่เก็บสะสมจนเงินของเธอร่อยหรอลงไปตอนนี้ลูกชายของเธออายุ6เดือนแล้วด้วยปัญหาต่างๆกระเกดไม่สามารถที่จะไปทำงานประจำได้เธอจึงตัดสินใจขายเสื้อผ้าเด็กทางออนไลน์หลานป้าหน้าตาน่าเกลียดน่าชังจังเลยนี่เกดแกไม่พาลูกไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดบ้างหรอเดี๋ยวรอให้ตาหนูโตสักนิดตอนนี้ยังเล็กไปฉันไม่อยากที่จะให้นั่งรถบัสไกลๆนะมันก็จริงของแกนะบ้านแกก็อยู่ไกลไกลแล้วแกไม่ได้ติดต่อไปหาพ่อเด็กบ้างหรอเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจมารับผิดชอบแกจะได้ไม่ต้องลำบากผู้ชายประเภทนั้นไม่รับผิดชอบหรอกฉันไม่อยากจะไปวุ่นวายกับเขาแกคิดดีๆนะเกดลำพังตัวแกเองก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วแล้วลูกแกเนี่ยต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือแกจะหาเงินมาจากไหนกระเกดดวงตาร้อนเผาสมัยนี้ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยเงินกระเกดก้มหน้ามองลูกชายที่กำลังส่งเสียงอ้อแอนอนอยู่บนตักเพื่อนรักก็ทำให้กระเกดรู้สึกสงสารเธอจึงตัดสินใจเรียกร้องความเป็นธรรมและเธอสืบจนรู้ว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ที่จังหวัดพังงาและเขายังมีฐานะอีกด้วยตอนนี้เธอได้มายืนอยู่ที่บ้านหลังใหญ่และกดกิ่งไปแล้ว 2-3 ครั้งก็ได้มีหญิงสาวอายุประมาณ50กว่าได้วิ่งออกมามาหาใครจ๊ะหล่อนถามมาหาคุณบดินค่ะอ๋อในหัวดินเป็นอะไรกับในหัวดินเหรอจ๊ะฉันเป็นภรรยาของเขาสาวใช้ถึงกับอ้าปากค้างดวงตากลมโตงั้นรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวป้าจะไปบอกคุณดินก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะป้าเปิดประตูให้ฉันเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมจ๊ะลูกของฉันร้อนจ้าคงไม่ได้หรอกนะไปยืนหลบใต้ต้นไม้ตรงนู้นสิเดี๋ยวป้าจะรีบไปบอกเจ้าของบ้านหล่อนรีบวิ่งเข้ามาภายในบ้านก่อนที่จะมารายงานพันษาซึ่งเป็นน้องสาวของบดินคุณสาคะมีผู้หญิงอ้างว่าเป็นภรรยาของคุณดินมาพบค่ะเธออุ้มลูกมาด้วยนะคะอะไรนะภรรยาของพี่ดินเหรอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาอยู่ที่หน้าบ้านค่ะพันษาจึงรีบออกมาดูเมื่อเห็นหญิงสาวรูปร่างเล็กอุ้มลูกน้อยอยู่แนบอกเธอจึงรู้สึกสงสารจึงรีบเปิดประตูบ้านให้เข้ามาก่อนเถอะจ้ายืนตากแดดอยู่แบบนั้นเดี๋ยวลูกจะไม่สบายพันษาพากระเกดเข้ามาภายในห้องรับแขกคุณป้าช่วยไปเอาน้ำและขนมมาเสิร์ฟแขกหน่อยนะคะกุหลาบพยักหน้าก่อนที่จะเดินออกไปคุณบอกว่าคุณเป็นอะไรกับพี่ดินนะคะ
พรรษาถามขึ้นเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งเป็นภรรยาของเขาค่ะตายจริงงั้นเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณดินค่ะพรรษายกมือขึ้นทาบอกไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ชายจะแอบไปมีเมียมีลูกเอาไว้พรรษาจึงสอบถามกรเกตและได้รู้ว่าเธอมาจากกรุงเทพก็ยิ่งตกใจไปกันใหญ่เพราะกรุงเทพกับพังงาใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรแล้วคุณบดินไม่อยู่บ้านหรอคะพี่ดินออกไปดูโรงแรมนะคะเดี๋ยวสายๆก็คงจะกลับงั้นฉันรอคุณดินอยู่ที่นี่ได้ไหมคะได้สิแล้วนี่ลูกของคุณกี่ขวบแล้วคะจำมั้มเชียวยังไม่ถึงขวบเลยค่ะเพิ่งจะ6เดือนแต่ตัวแกใหญ่กระเกดโยกตัวลูกน้อยไปมาดูท่าทางจะเรียงง่ายนะคะแกชื่ออะไรเหรอคะชื่อน้องแสนดีค่ะจะว่าไปหน้าตาก็เหมือนพี่ดินนะคะตาจมูกปากเนี่ยเหมือนกันเปียบแบบนี้คงต้องใช่แล้วแหละกระเกดหันไปมองใบหน้าลูกชายที่มีใบหน้าเหมือนผู้ชายคนนั้นแต่ถึงอย่างไรกระเกดก็รักลูกของเธอกว่าจะมาถึงคงลำบากแย่สินะคะมากันแค่สองคนแม่ลูกพรรษาถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงตามนิสัยของเธอก็นิดหน่อยค่ะแต่ตาหนูเป็นเด็กไม่งองแงเลยไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่งั้นคุณกับลูกอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะขอตัวไปทำธุระข้างนอกก่อนได้ค่ะขอบคุณคุณมากนะคะเมื่อไม่มีคนอยู่แล้วกระเกดจึงเลิกเสื้อคืนให้ลูกชายดื่มนมรถยนต์คันหรูได้วิ่งเข้ามาจอดณหน้าบ้านชายร่างสูงใหญ่ได้ออกมาจากรถแล้วเดินตรงเข้ามาภายในบ้านคุณดินคะคุณดินมีผู้หญิงมารอพบนะคะใครหรอเธออ้างว่าเป็นภรรยาของคุณดินนะคะฮะอะไรนะพวก18มงกุฎหรือเปล่าฉันไม่เคยไปมีเมียเอาไว้ที่ไหนนะคุณดินไปดูเองเถอะนะคะเธอนั่งรออยู่ในห้องรับรองแขกบดินรีบเดินเข้ามาก็เห็นว่ามีหญิงสาวกำลังอุ้มลูกน้อยขึ้นแนบอกเมื่อบดินเข้ามาใกล้ๆและก้มลงมองหน้าเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอคือผู้หญิงที่เขาเคยอยู่ด้วยนี่เธอมาถึงบ้านฉันเลยเหรอกระเกดเงยหน้าขึ้นมองคนใจร้ายเธออุ้มลูกของเธอแล้วยืนขึ้นกลับมาแล้วเหรอคะฉันรอคุณตั้งนานนี่ค่ะลูกชายของคุณบดินก้มลงมองเด็กชายแล้วสายหน้าแรงๆเขาไม่เชื่อหรอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะเป็นลูกของเขาเพราะเธอเป็น18มงกุฎอย่ามามั่วยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นลูกฉันออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจทำไมคุณใจร้ายแบบนี้นี่ลูกของคุณนะคุณทำให้เขาเกิดขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบฉันก็ให้เงินเธอไปหมดแล้วไม่ใช่หรอเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เธออาจจะไปรักเด็กมาก็ได้ไม่รู้แหละเธอต้องออกไปจากบ้านของฉันตอนนี้ฉันไม่ไปบดินดันร่างของเธอออกมาหน้าบ้านในขณะที่เด็กชายตัวน้อยคงตกใจจึงร้องไห้งอแงโอ้ไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะคะช่วยทำให้ลูกของเธอเงียบได้ไหมฉันปวดหัวจะแย่อยู่แล้วคุณก็หยุดตวาดใส่ฉันสักทีสิเด็กเขาไม่ชอบคนเสียงดังบดินจึงหุบปากสนิททันทีกระเกดโยกตัวลูกชายไปมาในอ้อมแขนสักพักเด็กชายตัวน้อยก็หลับปุ๋ยอย่างง่ายดายออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้บดินก้มลงกระซิบกระซาบแต่กระเกดถลึงตาใส่ยังไงเธอก็ไม่ยอมไปเพราะเธออุตส่าห์ดันด้นเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมาพบเขากระเกดนั่งไปตรงเก้าอี้ไม่สนใจดวงตาคู่คมที่มองเธอเหมือนอยากจะกินเลือดกินเนื้อช่างปรายเธอไม่ไปเขาก็ทำอะไรเธอไม่ได้บดินกัดฟันกรอดแล้วเดินหายเข้าไปภายในบ้านคุณดินคะสรุปว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของคุณดินจริงๆหรอคะกุหลาบถามขึ้นอย่างสงสัยภรรยาอะไรที่ไหนกันล่ะฉันไม่เคยไปมีภรรยาเอาไว้ยายสาเนี่ยไปไหนนะคุณสาออกไปโรงแรมค่ะแล้วเมื่อไหร่จะกลับตอนพี่ชายมีปัญหาก็ไม่ยอมอยู่บดินบ่นพึมพำกระเกดนั่งอยู่ที่หน้าบ้านจนเย็นพรรษาก็กลับมาพอดี
เมื่อเห็นกระเกตนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพันษาก็รู้สึกตกใจเพราะบริเวณหน้าบ้านค่อนข้างร้อนทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะฉันโดนไล่ออกมาตายจริงพี่ดินไล่คุณออกมาเหรอคะทำไมใจร้ายใจดำแบบนั้นมาค่ะมาตามสามาค่ะพันษาเดินนำกระเกตกลับเข้ามาภายในบ้านเธอพากระเกตขึ้นมาบนชั้นสองและเปิดประตูให้กับเธอที่นี่เป็นห้องนอนและไม่มีใครอยู่คุณอยู่ที่นี่เถอะนะคะกระเกตกำลังอุ้มลูกน้อยของเธอเดินเข้าไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นว่านี่ยายสากำลังทำอะไรอยู่พี่ดินไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะคะเธอกับลูกมาจากกรุงเทพเลยนะมาได้ก็กลับได้สาไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้พี่จัดการเองสาจะยุ่งค่ะพันสาเดินเข้ามาเผชิญหน้ากับพี่ชายแม้ว่าบดินจะเป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่สนใจใครหน้าไหนแต่บดินก็รักและเกรงใจน้องสาวฝั่งพี่นะยายสาผู้หญิงคนนี้เป็น18มงกุฎพี่ไม่เคยมีเมียมีลูกเอาไว้ที่ไหนมีหรือไม่มีสาไม่รู้หรอกนะคะเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่สาคงจะไล่ผู้หญิงคนนี้กับลูกของเธอออกไปไม่ได้หรอกค่ะยังไงเธอกับลูกคงต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเชิญคุณพักอยู่ที่นี่ตามสบายนะคะถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกได้ฉันต้องขอบคุณมากเลยนะที่คุณยังมีน้ำใจให้กับแม่ลูกไม่เหมือนใครบางคนเธอตวัดหางตาขึ้นมามองบดินบดินก็มองสู้เขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดทำไมเขาต้องทำดีกับเธอกับเด็กคนนี้ด้วยตอนนี้กระเกตกับลูกของเธอได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านของบดินและเธอจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าน้องแสนดีเป็นลูกของเขาค่ำคืนนี้บดินเดินไปมาภายในห้องชายหนุ่มรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมเพราะโดนกล่าวหาเขามั่นใจว่าคืนวันนั้นมันเป็นแค่ครั้งเดียวที่เขามีความสัมพันธ์กับเธอคงไม่สามารถทำให้ผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องได้เธอเป็น18มงกุฎแน่นอนบดินเดินออกมาจากห้องเป็นจังหวะเดียวกันกับกระเกตเดินออกมาด้านนอกเพราะเธอกำลังจะเข้าไปชงนมในห้องครัวกระเกตพยายามที่จะให้ลูกของเธอนั้นได้ดื่มนมผงเพราะจะทำให้สะดวกในการไปไหนมาไหนบดินรีบจับมือของเธอแล้วลากเข้ามาภายในห้องนอนของเขาปล่อยนะทำอะไรของคุณเนี่ยเธอนั่นแหละทำอะไรทำไมยังหน้าด้านอยู่ที่นี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้รีบออกไปฉันไม่ไปจนกว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบนี่เธอต้องการอะไรกันแน่เธอต้องการให้ฉันส่งเสียเด็กคนนี้ใช่ไหมพูดให้มันสุภาพหน่อยนะคุณเด็กคนนี้คือลูกของคุณนั่นแหละใช่ฉันอยากให้คุณส่งเสียตาหนูให้ร่ำเรียนจนจบปริญญาฉันขอเงินแค่เดือนละ 2-3 หมื่นเท่านั้นสองสามหมื่นเลยเหรอนี่เธอเป็น18มงกุฎแน่นอนฉันจะพาเธอไปส่งตำรวจจะบ้าหรือไงปล่อยฉันกระเกตทุบอกของชายหนุ่มด้วยความโมโหทำให้บดินจับมือทั้งสองข้างของเธอแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะและดันร่างของเธอไปชิดกับผนังห้องกระเกตหายใจแรงๆบดินมองมาที่ดวงตากลมโตที่สั่นไหวระริกใบหน้ารูปข่ายแดงระเรื่อริมฝีปากแดงจัดก็ทำให้หัวใจของบดินเต้นแรงเร็วชายหนุ่มก้มลงไปจนปลายจมูกโด่งแตะไปที่หน้าผากเนียนได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากเส้นผมของเธอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เสียงของเธอทำให้บดินตื่นจากภวังค์แต่เขาไม่ปล่อยมือเธอง่ายๆเพราะถ้าปล่อยเธอต้องทำร้ายเขาอีกแน่เขาจับมือเธอแล้วไพ่ไปทางด้านหลังโอ๊ยก็บอกให้ปล่อยยังไงล่ะไม่เธอออกมาจากห้องทำไมจะออกมาขโมยของเหรอจะบ้าหรือยังไงฉันออกมาชงนมตั้งหากบดินก้มลงไปหยิบถุงผ้าขึ้นมาเปิดดูปรากฏว่าในนั้นมีกล่องนมผงและขวดนมสำหรับเด็กเขายื่นให้กับเธอดวงตาดุกร้าวสักครู่นี้ได้อ่อนลงเล็กน้อยงั้นก็รีบไปชงแล้วก็รีบกลับเข้าห้องไปอย่าออกมาเดินเพ่นพ่าน
กระเกตรีบเดินเข้าไปในห้องครัวในขณะที่บดินอยู่ในห้องนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เขาจึงออกมาดูเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาภายในห้องก็พบว่าเด็กทารกน้อยในวัย6เดือนนอนดิ้นอยู่บนเตียงทำไมไม่มาสักทีนะชงนมอะไรกันนานจังบดินบ่นก็ตัดสินใจอุ้มหนูน้อยขึ้นมาแล้วโยกไปมาตามจังหวะโอ้อย่าร้องนะอย่าร้องเด็กดีนะครับแต่ทว่าเด็กทารกกลับไม่หยุดบดินจึงอุ้มพาดบ่าแล้วลูบหลังเบาๆโอ้เงียบนะครับเงียบนะทันใดนั้นเด็กทารกก็เงียบทันทีและหลับคาบ่าของบดินอะไรกันเมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยแป๊บเดียวหลับซะละริมฝีปากนายกยิ้มขึ้นด้วยความภูมิใจอย่างน้อยเขาก็สามารถทำให้เด็กทารกหลับได้บดินอุ้มเด็กทารกเอาไว้บนบ่ายังไม่กล้าวางลงไปบนเตียงเพราะกลัวว่าเด็กทารกจะตื่นไม่นานนักกระเกตก็กลับเข้ามาเธอตกใจมากที่เห็นบดินอุ้มลูกของเธอเอาไว้เธอรีบวางขวดนมลงไปบนโต๊ะแล้วโผล่เข้าหาลูกน้อยส่งลูกของฉันมาเถอะค่ะอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวเด็กจะตื่นเมื่อกี้นี้ฉันกำลังวางเด็กลงไปบนเตียงก็ร้องไห้แงขึ้นมาเลยฉันก็เลยต้องอุ้มพาดบ่าเหมือนเดิมไม่ร้องหรอกค่ะถ้าฉันตาหนูไม่ร้องเด็ดขาดส่งมาเถอะนะคะบดินจึงค่อยๆอุ้มเด็กน้อยและยื่นให้กับกระเกตทันทีที่เด็กน้อยถึงมือกระเกตก็ร้องไห้จ้าบดินตกใจรีบอุ้มกลับมาขึ้นพาดบ่าเหมือนเดิมเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าเด็กอยากอยู่กับฉันพูดแล้วก็ยิ้มด้วยความภูมิใจหลังจากที่บดินอุ้มทารกน้อยเดินไปมาภายในห้องเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าจึงตัดสินใจวางเด็กลงไปบนเตียงเมื่อเห็นเด็กหลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะตื่นทำให้รู้สึกโล่งอกบดินยิ้มกว้างให้กับกระเกตแต่กระเกตทำหน้าบึ้งใส่เขาทำให้บดินหุบยิ้มทันทีเมื่อบดินกลับมาที่ห้องเขาก็นึกถึงแต่หน้าเด็กทารกคนนั้นจะว่าไปหน้าตาของเด็กทารกก็เหมือนเขาจริงๆบดินมักจะแอบมองกระเกตที่กำลังอุ้มลูกชายของเธอด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างแต่ที่สำคัญเป็นความรู้สึกในเชิงดีพี่ดินคะมานั่งแอบดูอะไรตรงนี้เปล่าซะหน่อยแล้วนี่เราไม่ได้ไปโรงแรมเหรอวันนี้ว่าจะหยุดพักนะคะแล้วพี่ดินช่วงนี้ทำไมไม่เข้าไปดูโรงแรมบ้างล่ะคะเอาแต่อยู่บ้านมีอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่อยากพักบ้างนะว่าแต่วันนี้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจะพาลูกไปโรงพยาบาลจะพาไปทำไมเห็นว่าจะพาไปตรวจ DNA นะคะพี่บอกเธอไม่ใช่เหรอคะว่าพี่ไม่เชื่อว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของพี่จนกว่าจะได้เห็นหลักฐานงั้นก็ดีจะได้รู้ๆกันไปเลยว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของใครกระเกตอุ้มลูกของเธอออกจากบ้านเธอไม่อยากรบกวนใครที่จะไปส่งแต่รถของบดินก็ได้ขับมาผ่านเธออย่างบังเอิญนี่เธอจะไปไหนเหรอฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันขึ้นรถเถอะนะแดดกำลังแรงเดี๋ยวเด็กจะไม่สบายนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันดูแลลูกของฉันได้ทำไมถึงดื้อแบบนี้ฉันบอกให้ขึ้นก็ขึ้นมาสิบดินทำเสียงดุกระเกตเงยหน้าขึ้นมองดวงอาทิตย์ที่กำลังแผ่รังสีความร้อนลงมาเธอสงสารลูกน้อยจึงขึ้นรถมากับบดินบอกทางมาว่าเธอจะไปไหนไปโรงพยาบาลค่ะไปทำไมลูกป่วยเหรอเปล่าฉันจะพาลูกไปตรวจ DNA มันจะได้จบๆไปหมายความว่ายังไงจบๆไปถ้ามีหลักฐานว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณคุณก็แค่ส่งเงินมาให้ฉันตามที่ฉันเรียกร้องเดือนละ20,000หลังจากนั้นฉันก็จะไปจากคุณและจะไม่กลับมาหาคุณอีกเลยและฉันจะบอกกับลูกว่าพ่อของเขาตายไปแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเราสองคนจะกลับมารบกวนคุณอีกคำพูดของเธอทำให้บดินรู้สึกชาว่าไปทั้งใบหน้าถึงอย่างไรเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของเขาเสียหน่อยเขาไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดด้วยซ้ำไปบดินพากระเกตมาถึงที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าเขาจะรอเธออยู่ด้านนอกกระเกดอุ้มลูกของเธอเข้ามาเพียงลำพังหลังจากตรวจ DNA แล้วก็ต้องรอฟังผลประมาณ7วันในระหว่างนั้นกระเกดบอกว่าเธอขออาศัยอยู่ที่บ้านของบดินวันนี้เด็กทารกน้อยอารมณ์ดีเป็นพิเศษหัวเราะเอิกอักตั้งแต่เช้าพันศารู้สึกเอ็นดูหนูน้อยคนนี้มากเธอจึงขอกระเกดอุ้มและพาหนูน้อยเดินเที่ยวรอบบ้านจึงทำให้กระเกดพอมีเวลาพักผ่อนบ้างกระเกดนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นด้วยความอ่อนเพลียเพราะเธอไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนเธอจึงเผลอนั่งหลับอยู่ที่โซฟาบดินเดินเข้ามาพอดีเห็นหัวกระเกดโยกไปโยกมาบดินจึงนั่งลงใกล้ๆเธอแล้วเอ็นศีรษะของเธอมาซบที่ไหล่ของเขาผู้หญิงคนนี้มานั่งสะปะงกสะปะเงยทำไมกันง่วงทำไมไม่ไปนอนชายหนุ่มคิดในใจก่อนที่จะชำเรืองมองใบหน้าสวยของเธอไร้สายตามาที่แขนขาวเนียนและมือที่มีรอยฟกช้ำดำเขียวและมีรอยขีดข่วนเล็กๆชายหนุ่มเดาว่าเธอคงจะเลี้ยงลูกลำบากมากเนื้อตัวของเธอถึงมีรอยแบบนี้เขาเผลอจับมือนุ่มของเธอขึ้นมาวางบนมือใหญ่ของเขาและแตะนิ้วมือลงไปที่รอยแผลเล็กๆรู้ไปมาเบาๆกระเกดสะดุ้งตื่นเมื่อเธอรู้ตัวว่าเธอกำลังนอนซบไหล่ของบดินอยู่เธอก็รีบผลักร่างของเขาออกด้วยความตื่นตระหนกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้แล้วนี่ฉันมานอนไหล่คุณได้ยังไงฉันเห็นว่าเธอนั่งสะปะงกกลัวว่าคอจะหักตายน่ะก็เลยให้เธอยืมไหล่ถ้าอยากจะนอนทำไมไม่เข้าไปนอนล่ะฉันไม่ได้ง่วงซะหน่อยฉันแค่เพลียจึงเผลอหลับไปตายแล้วนี่ได้เวลาป้อนนมลูกเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะเธอค่อยๆยืนขึ้นและกำลังจะเดินไปแต่เมื่อก้าวเท้าก็ต้องร้องโอยด้วยความเจ็บหญิงสาวย่อตัวลงและกุมมือที่ข้อเท้าของเธอเป็นอะไรไหนฉันขอดูหน่อยข้อเท้าของหญิงสาวบวมและแดงโอ้โหนี่บวมมากขนาดนี้ทำไมไม่บอกทนอยู่ทำไมฉันไม่อยากรบกวนแค่นี้ฉันก็เกรงใจพวกคุณจะแย่อยู่แล้วฉันจะรีบไปหาลูกปล่อยฉันเถอะค่ะไม่เธอนั่งอยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวฉันจะไปอุ้มลูกมาให้เธอเองกระเกดนั่งลงไปที่โซฟาเพราะตอนนี้เธอแทบจะเดินไม่ได้ในใจก็เป็นห่วงลูกบดินได้อุ้มลูกน้อยในวัย6เดือนเข้ามาภายในห้องเมื่อเด็กทารกน้อยเห็นผู้เป็นแม่ก็หัวเราะดีใจถ้าเธอเจ็บขนาดนี้เธอคงจะอุ้มลูกไม่ได้หรอกนะงั้นฉันจะอุ้มลูกไปส่งที่ห้องก็แล้วกันเธอเดินไหวใช่ไหมเขาพยายามจะประคองเธอให้ลุกขึ้นแต่เธอนั้นปฏิเสธกระเกดเดินกระโผกกระเพกกลับมาที่ห้องในขณะที่บดินกลับรู้สึกเป็นห่วงสองคนแม่ลูกดูแล้วเธอคงจะเจ็บมากแบบนี้จะเลี้ยงดูลูกได้อย่างไรบดินตัดสินใจบอกว่าเขาจะเอาเด็กทารกน้อยมาเลี้ยงเองคุณจะเลี้ยงได้ยังไงกันคะคุณเป็นผู้ชายนะทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ล่ะก็ยายสาอยู่ช่วยฉันทั้งคนเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพักผ่อนเธอดูสิเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนพี่จังเลยนะคะทั้งตาจมูกปากสาว่าคงไม่ต้องตรวจ DNA หรอกค่ะ DNA ก็อยู่ที่หน้าอยู่แล้วสาว่าเด็กคนนี้เหมือนพี่จริงๆหรอจริงสิคะสาจะโกหกทำไมไม่เชื่อก็เรียกป้ากุหลาบมาถามก็ได้บดินยิ้มให้กับเด็กทารกเขาค่อยๆช้อนตัวเด็กทารกขึ้นมาพาดบ่ายิ่งอยู่ใกล้ๆกันก็ยิ่งเหมือนกันมากเลยค่ะว่ายังไงจ้าหนูน้อยเรียกพ่อสิจ้านี่ยายสาพูดอะไรของเธอเนี่ยอ้าวถ้าไม่ให้เรียกพ่อจะให้เรียกอะไรล่ะคะหรือว่าเรียกป้าป๋าก็ดีนะคะป้าป๋าเด็กทารกน้อยรูปใบหน้าของบดินไปมาและหัวเราะจนเห็นเหงือกสีชมพูบดินรู้สึกหัวใจพองโตและมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในระหว่างที่กาลเกตนั้นเจ็บข้อเท้าทำให้บดินมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับเด็กชายแสนดีซึ่งทำให้บดินรักและผูกพันกับเด็กชายอย่างรวดเร็วเมื่อกระเกดข้อเท้าหายก็ได้เวลาที่เธอไปรับผลตรวจ DNA พอดีคืนนี้บดินรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับ
ถ้าผลตรวจ DNA ออกมาเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขาเขาจะรู้สึกยังไงนะแต่ถ้าเป็นลูกของเขาล่ะเขาจะต้องทำตัวอย่างไรในหัวของชายหนุ่มนั้นไม่เคยวางแผนเรื่องนี้มาก่อนเช้าของวันต่อมาบดินอาสาไปส่งกระเกตที่โรงพยาบาลตอนนี้ผลตรวจ DNA อยู่ในมือของกระเกตแล้วกระเกตบอกว่าเธอจะรอดูกับทุกๆคนที่บ้านเพื่อที่จะเป็นสักขีพยานให้กับเธอภายในห้องรับรองแขกทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกระเกตจึงแกะผลตรวจ DNA ออกมาและเธอก็อ่านผลตรวจเสียงดังฟังชัดปรากฏว่า DNA ของบดินกับแสนดีนั้นตรงกันสรุปว่าทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันจริงๆในขณะนั้นพันษาก็ร้องกรี๊ดออกมาเบาๆด้วยความดีใจสานึกแล้วเชียวว่าตาหนูต้องเป็นหลานของสามาจ่ามหาอานะลูกพันษาอุ้มตัวน้องแสนดีขึ้นมาจากรถนั่งซึ่งพันษาได้ไปซื้อมาให้ที่ห้างสรรพสินค้าคุณจะดูผลตรวจหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าฉันโกหกกระเกตยื่นผลตรวจให้กับบดินบดินรับผลตรวจมาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอ่านบดินหันไปมองน้องแสนดีแล้วก็ยิ้มให้บดินอยากให้ผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะเขาหลงรักเด็กชายตัวน้อยที่ชื่อแสนดีเข้าเต็มเปาผลตรวจออกมาแบบนี้คุณต้องยอมรับและส่งเสียดูแลน้องแสนดีจนกว่าเขาจะเรียนจบมหาลัยส่วนฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกและฉันจะออกไปจากบ้านของคุณพรุ่งนี้เช้าจะไม่กลับมารบกวนพวกคุณอีกขอลูกฉันคืนด้วยค่ะกระเกตอุ้มน้องแสนดีออกมาจากอ้อมอกของพันษาก่อนที่จะพาลูกของเธอเข้าไปภายในห้องพันษากับบดินหันมามองหน้ากันสายตาเศร้าพี่จะปล่อยให้ลูกให้เมียจากไปแบบนี้หรอคะแล้วจะให้พี่ทำยังไงในเมื่อผู้หญิงเขาไม่อยากอยู่ที่นี่เขาอยากได้แค่เงินผู้หญิงทุกคนก็อยากอยู่กับสามีทั้งนั้นแหละค่ะอาจจะเป็นที่เธอน้อยใจที่พี่เคยปฏิเสธเธอตั้งแต่แรกและยังหาว่าเธอเป็น18มงกุฎถ้าเป็นสาก็คงจะต้องทำแบบนี้แล้วจะให้พี่ทำยังไงพี่ง้อใครไม่เป็นหรอกนะภายในห้องของกระเกตเมื่อหญิงสาวมองดูลูกน้อยน้ำตาของเธอก็ไหลพากออกมาลูกจ๋าแม่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตั้งแต่นี้ลูกจะไม่ลำบากกระเกตกล่อมลูกของเธอจนหลับเธอจึงมีเวลาเก็บเสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็กอีกจำนวนมากพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางกลับไปที่กรุงเทพแล้วแต่ทว่าขณะที่เธอกำลังเก็บเสื้อผ้าอยู่นั้นประตูก็ถูกเคาะเบาเธอรีบมาเปิดประตูบดินก็เดินเข้ามามีธุระอะไรหรอคะคือว่าฉันอยากจะมาถามเธอว่าพรุ่งนี้จะไปกี่โมงและมีรถไปหรือยังมีแล้วค่ะฉันโทรให้รถรับจ้างมารับพรุ่งนี้เช้าคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าฉันจะไม่ไปฉันจะไม่มาที่นี่อีกนี่เธอคิดจะไปจริงๆหรอเธอไม่สงสารลูกบ้างเลยหรอว่าลูกจะไม่มีพ่อคุณจะมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรกันมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วคุณไม่ยอมรับน้องแสนดีตั้งแต่แรกส่วนฉันเราก็ไม่ได้รักกันและฉันจะอยู่เพื่ออะไรฉันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะเธอพูดแล้วก็ผลักเขาให้ออกไปจากห้องก่อนที่จะปิดประตูร่างใหญ่ยืนหันหลังพิงประตูห้องเขาคุ้นคิดอะไรบางอย่างและกำลังตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเช้าของวันต่อมาการะเกดอุ้มลูกของเธอพร้อมกับรากกระเป๋าใบใหญ่ออกมาจากบ้านขณะที่พันษาเดินตรงมาหาหลานน้ำตาของเธอไหลพากไม่อยากให้หลานไปจากเธอเลยไม่คิดดูก่อนหรอคะถ้าอยู่ที่นี่ฉันจะช่วยคุณดูแลเองขอบคุณในความหวังดีของคุณมากนะคะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆเอาไว้ถ้ามีโอกาสฉันจะพาตาหนูมาหานะโทรหลานอาอย่าลืมอานะลูกกระเกตลากกระเป๋าออกมาบริเวณรั้วบ้านที่มีรถตู้คันใหญ่ดูหรูหรากว่ารถรับจ้างธรรมดาจอดอยู่กระเกตได้พาลูกของเธอเข้าไปภายในรถก่อนที่เธอจะปิดประตูเ
เธอก็เงยหน้าขึ้นมองที่หน้าต่างซึ่งเป็นห้องนอนของบดินทร์ผู้ชายคนนี้ใจร้ายใจดำมากรู้ทั้งรู้ว่าเธอจะไปยังไม่มาส่งเธอก่อนที่เธอจะปิดประตูโรงพร้อมกับทิ้งความรู้สึกต่างๆเอาไว้รถตู้คันสีดำได้ขับเคลื่อนออกมาวิ่งมาตามท้องถนนก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาวิ่งรัดด้อตามริมชายหาดซึ่งกระเกตรู้สึกผิดปกติเพราะมันไม่น่าใช้ทางไปที่สนามบินขอโทษนะคะคุณขับรถไปไหนคะเนี่ยขับมาผิดทางแล้วล่ะค่ะไม่ผิดหรอกครับทางนี้แหละคุณจะไปบ้านไม่ใช่หรอฉันจะกลับบ้านก็จริงแต่ฉันต้องไปที่สนามบินก่อนนะคะบ้านฉันไม่ได้อยู่แถวนี้ดูเหมือนว่าโชเฟอร์ขับรถจะไม่ได้ฟังเสียงของเธอเลยเขามุ่งหน้ามาที่ชายหาดและเลี้ยวเข้ามาที่บ้านหลังใหญ่ซึ่งอยู่ในเนื้อที่กว้างขวางมีต้นไม้ร่มรื่นนี่พาฉันมาที่นี่ทำไมบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่คนขับรถลงจากรถก่อนที่จะมาเปิดประตูให้กับเธอน้องแสนดีหัวเราะคิกคักและยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเหมือนกับว่าจะให้คนตรงหน้าอุ้มกระเกตผิดสังเกตเธอจึงกระชากหน้ากากอนามัยสีฟ้าออกมาจากใบหน้าโชเฟอร์ปรากฏว่าเป็นนายหัวหนุ่มนั่นเองคุณจะพาฉันกับลูกมาที่นี่ทำไมคุณจะทำอะไรฉันกับลูกอย่างนั้นเหรออย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิฉันไม่อยากให้เธอพาลูกของฉันไปอะไรนะก็คุณเป็นคนบอกฉันเองว่าคุณไม่ต้องการฉันกับลูกแต่ถ้าคุณต้องการแค่ลูกคนเดียวฉันก็ไม่ให้ฟังฉันก่อนสิคือฉันอยากให้เธอกับลูกอยู่กับฉันที่นี่ณบ้านหลังนี้กระเกตเงยหน้าขึ้นมองบ้านหลังใหญ่ซึ่งด้านหลังของตัวบ้านติดกับทะเลสีครามด้านข้างติดกับภูเขาสูงบ้านหลังนี้สร้างเอาไว้เป็นเรือนหอสำหรับเขาและวรนุชแต่ทว่าเธอหนีไปแต่งงานกับคนอื่นเสียแล้วบ้านหลังนี้จึงถูกปิดตายมานานหลายเดือนแต่ตอนนี้บดินได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทิ้งทุกอย่างและอดีตที่ข่มขืนเอาไว้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับภรรยาและลูกชายที่น่ารักลงมาเถอะนะเข้าไปดูในบ้านกันคุณไม่ได้หลอกฉันนะโธ่ฉันจะหลอกเธอทำไมลงมาเถอะนะมาเอาลูกมาเดี๋ยวฉันจะอุ้มเองบดินอุ้มลูกชายตัวน้อยขึ้นพาดบ่าหัวใจของชายหนุ่มรู้สึกพองโตขึ้นมาอย่างน่าประหลาดอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปหอมแก้มสีชมพูของลูกชายฟอดใหญ่และดึงกระเกตเข้ามาภายในบ้านคนงานที่กำลังทำความสะอาดอยู่เมื่อเห็นนายหัวเดินเข้ามาพร้อมกับภรรยาและลูกก็เดินเข้ามาแสดงความยินดีเมื่อเข้ามาภายในบ้านกระเกตต้องตกใจเมื่อเธอเห็นเครื่องเล่นของเด็กมากมายแต่ละชิ้นราคาก็คงจะหลายตังค์นี่มันอะไรกันคุณจะทำสวนสนุกหรือยังไงคะก็ฉันรู้ว่าลูกชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอฉันอยากจะให้ลูกของฉันมีความสุขถ้าเธออยากได้อะไรก็บอกฉันนะฉันจะซื้อให้ทุกอย่างนี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าทำไมคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนง่ายดายขนาดนี้บดินเดินเข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะโน้มหน้าลงมาที่แก้มเนียนของเธอก็เพราะว่าฉันรู้สึกรักและห่วงเธอกับลูกไม่อยากที่จะให้ไปไหนไม่อยากให้ไปอยู่ไกลหูไกลตาเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของกระเกตก็แดงระเรื่อเธอยิ้มเอียงอายบิดไปบิดมาบดินรวบเอวบางของเธอแล้วดึงเข้ามาแนบชิดและหอมแก้มของเธอฟอดใหญ่นี่ทำอะไรเนี่ยฉันอายคนงานนะอายอะไรเราเป็นสามีภรรยากันแล้วอีกหน่อยเราก็ต้องนอนห้องเดียวกันใช่ไหมครับบดินชูลูกชายขึ้นกลางอากาศแล้วหมุนไปมาน้องแสนดีหัวเราะคิกคักด้วยความชอบใจกระเกตมองสองคนพ่อลูกด้วยสายตาที่มีความสุขตั้งแต่นี้ชีวิตของเธอกับลูกคงไม่ต้องระหกระเหินไปไหนอีกแล้วบดินดึงตัวกระเกตมากอดแล้วยิ้มให้กับเธอตอนนี้เขามีความสุขมากเขาไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นอกจากครอบครัวของเขาจบบริบูรณ์